เห็นหน้าเธอคนนี้แล้วต้องคิดถึงคำพูดติดปากไวรัลนะคะปังมากพี่นัทขุดออกมาทันทีค่ะสำหรับบิวตี้บล็อกเกอร์สาวณัฐนิสามณีเธอเองเป็นยูทูบเบอร์สายเมคอัพเบอร์ต้นเลยนะคะแต่ว่าเพราะอยู่ในวงการนี้มานานค่ะทุกปีเลยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องคอนเทนต์แล้วก็ภาพลักษณ์อยู่เสมอเพราะว่าวงการนี้แข่งขันสูงมากค่ะณัฐนิสามณียังเผยอีกว่ายุคนี้จะเป็นแค่อินฟลูผลิตคอนเทนต์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะหากยังมีความสามารถเท่าคนอื่นก็ไม่โดดเด่นในอาชีพที่ต้องใช้กระแสเรียกความนิยมค่ะยังก่อนหน้านี้เพื่อนในกลุ่มยูทูบเบอร์เอิร์กชลิสาปล่อยซิงเกิลออกมาค่ะเพลงเลือดกรุ๊ปบีฮิตติดชาร์ตกลายเป็นไวรัลสุดๆนะคะวลีนี้เลยเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่าแล้วก็ยังมีมิกเฉลิมศรีอีกค่ะปล่อยเพลงฟ้ารักพ่อออกมาแล้วก็เพลงถ้าไม่มีฉันจนเกิดกระแสด้วยเช่นกันณัฐนิสามณีก็เผยนะคะปีนี้แหละตัวเธอเองก็เตรียมปล่อยผลงานเพลงค่ะตอนนี้กำลังเรียนร้องเพลงอยู่เป็นอีกก้าวในการเติบโตนะคะในยุคที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องทำได้ทุกอย่างค่ะเดินอยู่ในออฟฟิศคือเนื่องจากแก๊งแล้วนะทุกคนทำเพลงกันหมดละเหลือนัทคนเดียวก็พยายามอยู่ค่ะยังไงในปีนี้จะไปเรียนฝึกร้องเพลงเพิ่มเพื่อจะได้ปล่อยเพลงแบบเพื่อนๆในแก๊งบ้างคือนัทว่าจริงนะคะในการทุกอาชีพอะค่ะถ้าเราเก่งถ้าเราคนอื่นอะเราก็จะไม่โดดเด่นแต่เราเก่งได้มากกว่าคนอื่นขึ้นอีกสักนิดนึงครึ่งก้าวพอค่ะเราก็จะเป็นที่โดดเด่นในทุกๆอาชีพเลยรอติดตามเพลงธดานะคะรอดูค่ะเป็นคำที่นัทชอบใช้บ่อยค่ะก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะธดาค่ะเป็นคำฮิตติดปากของตัวเองเอามาเป็นชื่อเพลงนะคะเป็นอีกหนึ่งการสร้างตัวตนของณัฐนิสามณีค่ะที่ไม่ลืมใส่เอกลักษณ์ลงไปในซิงเกิลนี้ซึ่งเธอก็แนะนำให้คนที่มีฝันอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จว่าแค่กล้าคิดและลงมือทำทันทีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะ